คำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปรับปรุงข้อกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัติพระตำรวจหน่วยคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าจับกุมอดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยที่จังหวัดนครปฐมตามหมายจับคดีอาญานะครับโดยที่นายศรีสุวรรณก็บอกว่าจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไม่เหมาะสมอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจมีความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนาตามบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไอ้คอนทุบตีทำลายประตูทั้งสองชั้นเนี่ยทำลายทรัพย์สินของวัดคำพูดคำจากับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาตรา29ตามใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาคนนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์มีบอกว่าให้ใช้มาตรา44เสนอท่านนายกแล้วบอกท่านผบ.ตร.